ธนาคารเวลาสภาพลเมืองสุรินทร์ได้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปี64เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ก็เข้าเดือนที่8แล้วธนาคารเวลาสภาพลเมืองสุรินทร์ก็มีกิจกรรมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นกิจกรรมการแลกเครดิตเวลาของเพื่อนสมาชิกกิจกรรมแลกเครดิตเวลาอย่างเช่นกิจกรรมสางอ้อยณสวนสนั่นนอกจากสมาชิกที่อาสาเข้ามาช่วยสางอ้อยในสวนแล้วสมาชิกยังได้เรียนรู้การคั้นน้ำอ้อยอีกด้วยกิจกรรมตัดหญ้ากิจกรรมซ่อมไฟก็เป็นอีกกิจกรรมที่สมาชิกใช้บริการแลกเปลี่ยนเครดิตเวลาให้กับเพื่อนสมาชิกก็ชวนเพื่อนที่เขามีทักษะการตัดหญ้านะคะไปช่วยตัดหญ้าบ้านหนึ่งไฟมีปัญหาก็ชวนเพื่อนไปช่วยซ่อมไฟนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทักษะที่เรานำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะนอกจากกิจกรรมแลกเครดิตเวลาแล้วเรายังมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้อีกด้วยมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะการปั้นก้อนจุลินทรีย์นะคะซึ่งเป็นก้อนๆ เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราอยากได้ก้อนจุลินทรีย์เนี่ยเพื่อไปเป็นอาหารของพืชการปั้นเป็นก้อนก็เหมือนกับการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับจุลินทรีย์นะคะประโยชน์ของการทำจุลินทรีย์ก้อนนะครับเขาทำหน้าที่ช่วยในการปรุงอาหารให้กับพืชนะครับนี่คือหลักของการทำจุลินทรีย์ก้อนครับสภาพลเมืองสุรินทร์นะคะมี2กิจกรรมนะคะทำน้ำมันสมุนไพรนะคะที่เราจะมาประทินผิวให้กับสมาชิกนะคะก็คือน้ำมันสมุนไพรและนอกจากนั้นนะคะเรายังจะมาทำลิปสติกนะคะลิปสติกหรือขี้ผึ้งทาปากโดยเรามีขี้ผึ้งนะคะได้จากไขของรังผึ้งนะคะเราเอาขี้ผึ้งตัวนี้นะคะมาผสมกับเชียร์บัตเตอร์และวาสลีนนะคะและใส่น้ำมันที่เรามีนะคะใครชอบน้ำมันอะไรก็สามารถใส่เข้าไปได้มื้อเที่ยงของเราเนี่ยก็เป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยซึ่งให้ทุกคนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการปรุงก๋วยเตี๋ยวเองนะคะทานเองนะคะเยี่ยมอร่อยมากเลยครับเสียใจมากสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาวันนี้ครับก็เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการแล้วก็เสริมสร้างทักษะนะคะของสมาชิกในธนาคารของเราครับวันนี้ก็มีกิจกรรมที่ทางโครงการเรียกว่าห้องเรียนวัยเกษียณนะครับเป็นห้องเรียนที่เราเอาผู้ที่เกษียณราชการหรือเรานับว่าเกษียณคืออายุ60นะบางทีเขาอยู่บ้านเฉยๆอยากให้ท่านมีกิจกรรมร่วมกันหรือมีบางครั้งอาจสามารถประกอบเป็นอาชีพได้แล้วก็มีพี่น้องที่อยู่ในธนาคารเวลาด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันเอาเวลาแต่ละคนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเรียนรู้ร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็เกิดการพบปะนะครับนี่คือสิ่งที่จุดประสงค์ของโครงการนะครับอยากให้มีความรู้สึกว่าทุกคนมีคุณค่าที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันครับผมแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราได้ใช้ทักษะของสมาชิกในการที่จะทำให้กิจกรรมของธนาคารเวลาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะต้องบอกว่าเป็นการให้อย่างมีคุณค่าและก็รับอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ